นนี้เรากำลังเดินทางไปเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเราออกจากชิคาโกประมาณ11โมงคงจะถึงเซนต์หลุยส์ประมาณสัก4โมงเย็นถนนไฮเวย์ของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีระบบความปลอดภัยคือตรงข้างทางเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนลูกระนาดเล็กๆถ้าเกิดเราหลับในเนี่ยพอรับขับไปโดนลูกระนาดมันจะทำให้เราตื่นได้เพราะเสียงมันจะดังมากทดลองให้ดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นแบบนี้บนทางที่แสนยาวไกลคนให้เจอ Welcome to Missouri โอเคตอนนี้มาถึงเมืองเซนต์หลุยส์แล้วดูความสูงของมันสิแล้วไม่ต้องดูแผนที่ด้วยขับไปตรงๆเจอแน่ทำอีกอันนึงข้างๆกันแล้วก็ทาสีเหลืองโอ้โหก็เป็นแบบนั้นสาขาที่ใหญ่สุดอ่ะเป็นสำนักงานใหญ่ได้เลยเย้ตอนนี้เรามาอยู่ที่เกตเวย์แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันมันเป็นลิฟต์ไปคนสุดโน้นตอนนี้เราสี่คนมากินเจกันนะครับเข้าเลยสักขาหมดเลย เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเกตเวย์กันนี่มองเห็นหรือเปล่า We're at the top, it's only 4 minutes up and then 3 minutes back downกักขังตัวเองไว้ในห้องเล็กๆเพื่อดับจิตใจที่ร้อนรนมองอะไรไม่เห็นเลยด่าน่ากลัวว่ะมองไม่มีวิวอะไรเลยด้วย4นาทีใช่ป่ะสุดขั้วน่ะ4นาทีไม่กลัวสุดมันไม่ไหวหายใจไม่ออกโอเคก็ยังมีกระจกไงจะเป็นจะเป็นบันไดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นบันไดของเจ้าหน้าที่เขานี่เข้าใจแล้วปังกระป๋องเป็นยังไงมากเหมือนลิฟต์ส่งของแล้วก็สลิงก็ขาดนะครับวู้ลงไปข้างล่างเลย Please watch your step and not face directly and once you reach the top please proceed toward the opposite side มันขึ้นเนี้ยมันใช้คนหมุนนั่นจริงๆใช่มันจะบ้าเนาะไอ้พนักงานหมุนเนี่ยตายแน่เลยไม่เนี่ยที่คุณหมุนอยู่อ่ะมันเชื่อมอยู่มันเชื่อมกันหมดเหรอแก้มันได้โอเคความสูงกับความยาวของยานเนี่ยเท่ากันอันนี้ไม่สวยถูกไหมไม่สวยอันนี้ไม่สวยเรื่องคือเท่าอันนี้สวยละเหมือนสร้อยคอกว้างคูณยาวเท่าไรอยากจะรู้เกตเวย์อาร์ตมีความกว้างและความสูงเท่ากันคือ630ฟุตหรือประมาณตึก60ชั้นโอเคเมืองต่อไปของเราก็คือแบรนซันเป็นเมืองที่เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์เรือไททานิคใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งในการขับรถแมคโดนัลด์มีประกันคนขับรถด้วยระหว่างขับรถนี่ฝนตกตลอดทางเลยเมื่อหยาดฝนพรากพรมพริ้วมาสายนาที่รู้บนคราวหยาดน้ำตา33ไมล์ถึงแล้วแบรนซันเราไม่สามารถจะถ่ายวีดีโอและภาพให้ดูได้เพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาลงให้ดูให้ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย